เมื่อวันที่28เมษายนนายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวภายหลังมีเอกสารขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องจริงโดยเหตุผลยื่นหนังสือลาออกเพราะต้องการรักษาหลักการให้คงอยู่ไว้ที่ผ่านมาตนมั่นใจว่าตนทำงานในตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เป็นอย่างดีประเทศชาติได้ประโยชน์จากงานต่างประเทศที่ตนทำอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังไม่ได้แจ้งให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแต่เชื่อว่าจะมีอีกหลายคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อถามว่าจะยังคงทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยต่อไปหรือไม่นายปานปรีกล่าวว่าคงต้องขอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตนก็ยังมีความรักในพรรคเพื่อไทยอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำงานให้พรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่มีผลงานให้กับพรรคเพื่อไทยมากพอสมควรผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้จดหมายลาออกฉบับดังกล่าวมีจำนวน2หน้าโดยได้ทำหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นจดหมายจริงโดยหนังสือลาออกของนายปานปรีระบุว่ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีตามที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งและปรากฏว่าผมยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่เพียงตำแหน่งเดียวนั้นผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายนพุทธศักราช2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัดวันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรดาร์ของโลกมีมิตรประเทศเพิ่มขึ้นและมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้นนอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับคนไทยในต่างประเทศผมยังไปเจรจาด้วยตัวเองเพื่อนำคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย 8,000 คนและจากเล่าก่ายในเมียนมาอีก 1,000 คนเปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศเพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนสหภาพ EU อินเดียและประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนจนเกิดการเจรจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในประเทศไทยอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลนี้มาช่วงเวลาหนึ่งจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งลงชื่อนายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ละลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมียนมาจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงต่างประเทศภายใต้การนำของนายปานปรีว่ารู้สึกประทับใจพร้อมแนะแนวทางต่อรัฐบาลในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องใครเป็นคนนำฮะเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศไอ้ Joint Task Force ที่เขาตั้งอ่ะวันนี้ท่านปานปรีถึงลงไปแม่สอดไงครับคืออันนี้โอ้รู้สึก ประทับใจนะที่รัฐบาลไทยแบบว่าซีเรียสกับเรื่องนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่พออ่ะคือมันต้องทำอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วต้องรวมเอาองค์ความรู้ที่หน่วยงานความมั่นคงทุกแห่งมีกองทัพมี2กองทัพนะกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องนี้กองทัพอากาศก็จะเกี่ยวข้องนะมีสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติมีหน่วยงานที่ทำงานด้านการข่าวอย่างเงี้ยมีกระทรวงต่างประเทศหรือแม้แต่มหาไทยที่เขาทำก็เกี่ยวนะที่เขาทำเรื่องคนเข้าเมืองอย่างเงี้ยเรื่องการศึกษามันมีความเกี่ยวข้องกันหมดดังนั้น Joint Task Force ที่นายกแต่งตั้งตอนนี้ค่ะมันเป็นความหวังจริงๆนะที่ไม่ใช่เราหวังอย่างเดียวนะทุกคนก็เรียกร้องว่าโมเดลนี้มันต้องทำใช่โอ้โหนี่ไลน์กับซิกนอลจะแตกเอา WhatsApp ด้วยเพราะว่ามีแต่international community คนที่รู้จักกันที่เขาทำ NGO INGO องค์การระหว่างประเทศอะไรที่ถามว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเลยตาอยู่มีความหวังไหมกับท่าทีของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน
เราก็ต้องบอกว่าใจเย็นคือนี่คือจุดเริ่มต้นแต่เราก็คาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพราะนี่ไม่ใช่เราเอาจริงเอาจังเพื่อที่เราจะไปช่วย SSC หรืออะไรนะคะมันคือผลประโยชน์ของชาติของเราอะถ้าประเทศฝั่งนู้นเขาสงบอะคนอพยพก็จะไม่ได้เข้ามาเต็มชายแดนแบบนี้ธุรกิจผิดกฎหมายยาเสพติดหรืออะไรอะมันถ้าเศรษฐกิจฝั่งนั้นมันดีมันก็เบาบางไปด้วยใช่ไหมนี่มันคือการตรึงชายแดนของเราอะดังนั้นวิธีการคิดอะเราอย่าคิดว่าโอ้ฝ่ายความมั่นคงอันนี้ทำอย่างนี้อีกคนนึงไปอีกเวนึงอะไรเงี้ยแต่เรามารวมตัวกันได้ไหมเพื่อที่มีเมฆอยู่ข้างบนมีคำใหญ่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็ความมั่นคงตามแนวชายแดนทำให้ได้อย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนแฮปปี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ